รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพี่คะเราพี่เป็นตำรวจมานานหรือยังคะพี่เป็นตำรวจมา4ปีแล้วจ้ะปีหน้าพี่ก็กล่าวว่าพี่จะไปตอบในร้อยเนี่ยที่พี่เป็นตำรวจเนี่ยนะพี่อยากเดินรอยตามพ่อเพราะพ่อตายในเครื่องแบบจ้ะพ่อพี่เป็นตำรวจเหรอคะเปล่าจ้ะพ่อพี่อยากเป็นตำรวจก็เลยไปขโมยชุดตำรวจโดนเจ้าของเขายิงตายอะจ้ะแล้วตั้งแต่พี่เป็นตำรวจมาเนี่ยค่ะพี่เคยเจอเรื่องที่มันตื่นเต้นน่าระทึกหรือว่าหวาดเสียวอย่างนี้บ้างไหมคะพูดแล้วจะหาว่าคุยนะ3ปีเต็มๆที่พี่นั่งเฝ้าร้านทองและทั้งร้านมีทองอยู่3เส้นเส้นละสลึงใครมันจะมาปล้นลูกกงก็หนาขนาดนั้นคุณตำรวจช่วยหนูด้วยค่ะหนูโดนข่มขืนค่ะคุณโดนข่มขืนที่ไหนครับฝั่งนู้นค่ะมันเข้ามาข้างหลังนะคะมือมันก็ล็อกคอมือก็ล็อกแขนมือก็กดกระป๋องหนูค่ะเดี๋ยวนะครับคุณค่อยๆเล่าช้าๆชัดๆอย่างมีสตินะครับมันเป็นยังไงครับมือซ้ายนะคะมันล็อกคอหนูค่ะครับและมือขวามันก็ล็อกแขนหนูค่ะมือซ้ายล็อกคอมือขวาล็อกแขนแล้วมาเอามือไหนถกกระโปรงอะครับมือหนูเองค่ะเอ้าแล้วทำไมคุณทำอย่างนั้นล่ะครับว้ายปวดตัวมันกลับใจค่ะทำไมล่ะคุณช้าช้าหยุดอ่านยุ่งยากมีสองมือหนูก็เลยช่วยมันนะคะลูกของพ่อต้องมีความเจริญเป็นผู้หญิงต้องหนักนิดเบาหน่อยต้องหนักแน่นเอาไว้นะลูกส่วนเองเนี่ยจ้ะจนครับไม่มีเงินเนี่ยใช่รับลูกสาวข้าเลยใช่จ้ะสะเอิกขึ้นมาหน้าโอ้ยไม่ชอบไหนกูให้จัดการกูไม่ได้ให้จัดงานปัญญาอ่อนหรือเปล่าเนี่ยพ่อก็ไม่บอกหนูว่าหูมันไม่ค่อยดีเออหูก็ดีแกก็พูดกับมันให้มันชัดๆสิมันอาจจะได้เป็นจัดงานหูข้างนี้มันแค่ได้ยินแว่วๆเองแล้วข้างนี้ไม่ได้ยิน ไปสั่งสอนมันไอ้หมึกยักไอ้หมึกครับแม่ห้ามเล่น1บวก1 2บวก2แล้วก็โอ้ยฉันก็เตรียมมามุกเดียวไม่มีแล้วไอ้หมึกครับอัดมันต่อยมันตบมันได้เลยนี่หมึกอย่าทำพี่กาวนะไม่ต่อยแกทำอะไรอัดมันไงแกบ้าอัดลูกสาวฉันทำไมเอ้าแล้วไม่บอกว่าอัดใครหมึกมึงไม่รู้เลยทำไมครับยืนรู้เลยยืนเฉยๆครับอยากจะทำอะไรทำเลยเฮ้ยไอ้หมึกแกทำอะไรเอาก็พ่อบอกว่าอยากจะทำอะไรก็ทำครับอ๋อนี่มึงอยากทำก็ไม่ได้อยากทำแต่ว่ายังนึกอะไรไม่ออกก็อยากอย่างนี้ไปก่อนนี่เขาไม่ใช่เป็นป้าแกเปล่าเนี่ยใช่ครับเอาแล้วแกไปทำงั้นได้ไงก็ทำกับป้าไม่ได้หรอไม่ได้ทำคนอื่นแกอยากทำอะไรกับคนอื่นทำอ๋อครับไอ้บ้าแกจนประสาทเลอะเลือแล้วเหรอมึงเนี่ยแม่โยงจักรันห้องกวาวเออทำไมทำอย่างนี้ฮะลูกไปรักกับคนอย่างมันทำไมฮะมันมีอะไรใช่คนอย่างมันนี่นะมีแต่ตัวฮะโถไอ้ความรักนี่นะมันกินไม่ได้ถูกต้องมันต้องมีเงินอย่างนี้พอเจอพอจอมเขาลูกอย่างนั้นน่ะน่ารักเข้าใจไหมลูกที่ขนาดอยู่ไกลๆนะไม่ยังได้กลิ่นเหม็นสาบคนจนเลยอันนี้มันโชยเข้าจมูกเหม็นมากเลยอ๋อกลิ่นนี้ไม่ใช่กลิ่นคนจนหรอกแม่ครับกินอะไรวะหมึกตอดครับไอ้หมึกไอ้บ้าตอดหมึกกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวนี้ของเราชีวิตแกเนี่ยจะไปทำไมอย่าไปเกิดลูกสาวอะไรอยากตายเหรอฮะกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะอีลูกไว้รักชั่วรักดีแล้วอีบุพาร์ไปไหนเนี่ยฮะนี่นี่ถ้าอยากได้นะบุพาร์ที่รางวัลจับได้นะบุพาร์ให้หอมแก้บุพาร์ให้หอมแก้เลยพี่เอามาแล้วพี่แว่นมาแล้วพ่อเฮ้ย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 เ
ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ขาวก็จำได้ฮะกูป๋าอุ้ยอีดาดาป้าจับได้แล้วหน้าอกเลยเหรอจับได้แล้วอย่าทำกับบุอย่างนี้แหมอย่าลืมสัญญาที่ให้กับพี่ไว้สัญญาอะไรนะพี่ว่านก็จับได้ขืนใจไม่เอานะพี่ว่านไม่เอานะพี่ว่านเฮ้ยไอ้ขาวท่าทางเขาจะต้องเปลี่ยนแว่นใหม่จริงๆว่ะดูสิแว่นอันนี้ดูดิเนี่ยมองบุปผากลายเป็นตะก้อนยังไงวะเอ้ยลองถอดดูดิเอ้ยไม่ต้องเปลี่ยนแล้วแว่นเนี่ยเดี๋ยวข้าซื้อให้เดี๋ยวโอ้โหไอ้แว่นเฮ้ยมามาไอ้วะมาตั้งตอนใหม่แล้วมาตั้งนานแล้วพาทองกวางกลับบ้านเจ้าพี่ทุกคนไปซะไอ้สองตัวนั่นเหมือนกันมึงด้วยกลับไปไอ้คราวเอามาดิเลยกับตะก้อนกูถามจริงๆมึงรักกูสาวกูมากรักสิจ๊ะฉันจะบอกให้นะสักวันนะฉันจะทำให้นาก้อนเนี่ยก้มหัวให้ฉันให้ได้มึงเนี่ยนะจะทำให้กูก้มหัวให้มึงครับนาก้อนลืมลูกซิปครับเฮ้ยจริงเหรอนั่นแหละก้มแล้วครับอย่างนี้มันตลกเกินไปเว้ยคราวก็ได้เอาไปเล่นกับคนอื่นนะมุกเนี่ยจำไว้นะนาก้อนสักวันนะฉันจะทำให้นักก้อนเนี่ยหันมารับของฉันให้ได้เป็นไปไม่ได้ฉันไม่เคยรับอะไรของแกอยู่แล้วนักก้อนรับเฮ้ยนี่ไงรับของฉันแล้วนี่นี่มันไข่นะเว้ยถ้าไม่รับก็แตกใช่ไหมเสียดายของแล้วถ้าฉันไม่รับล่ะไม่รับนี่ไงไอ้เลอะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ทรงผมฉันเนี่ยแกจำเอาไว้นะนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่ามายุ่งกับลูกสาวฉันนี่ถ้าแกตายไปแล้วก็จะหาว่าฉันไม่เตือนทำไมงั้นล่ะก็มึงตายขอเวลาไปล้างไข่เฮ้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ข้าจะมีเมียไว้แว่นผลไม้จ้าผลไม้หวานหวานทั้งนี้นะจ้าจ้ามาเลยนี่จ้าขายอะไรจ้าสายใจมาแล้วขายปลามั้งดูที่ปลาช่อนปลาหมอดิ้นกันกระเดวกระเดวเลยเนี่ยโอ้ขายปลาเหรอจ้างั้นดีเลยเอาปลาส้มกับปลาชมพู่อย่างละตัวจ้ะได้จ้าบ้านี่จะมาเล่นตลกเหรอน่ารำคาญนะเนี่ยมาทำไมมาทุกวี่ทุกวันฮะไม่เคยซื้ออะไรเลยไปที่อื่นเลยไปอ้าวพี่ก็มาทำงานสิจ้ามาทำงานอะไรตรวจราชการหัวใจนี่ไงจ๊ะหัวใจของหมูน้อยมอบให้กับน้องสายใจของพี่แบมือมาสิจ๊ะโอ้ยหัวใจสวยจังเลยเฟี้ยบนี่ไปเลยนะอย่ามาเกะกะหน้าร้านอย่ามายืนแก่แถวนี้ไปยืนแก่ที่อื่นไปน้องสายใจทำไมใจจืดใจดำกับพี่ขนาดนี้ล่ะจ๊ะวันนี้พี่ไม่ได้มากวนนะจ๊ะพี่มาเป็นลูกค้าจ้ามาเป็นลูกค้าใช่พอดีที่โรงพักอ่ะเขาจะฉลองคุกใหม่ก็จะซื้อข้าวของเนี่ยไปทำบุญจ้าฉลองคุกใหม่อย่างเนี้ยต้องซื้อของเยอะแยะแน่เลยอ่ะดีแล้วจะได้ขายหมดเร็วๆแล้วก็ไปหาพี่ครับพี่หมูน้อยจ๋าครับวันเนี้ยมาเป็นลูกค้าก็ไม่บอกอยากซื้ออะไรบ้างล่ะจ๋าโอ้โหเยอะเลยจำกี้ผลไม้แตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหนาอุตรามังคุดละมุดลำยอยมะเขืองมะกวยมะกรูดมะนาวมะพร้าวต้มโอควักแวงแตงโมใจโยนี่ว่าหรือเปล่าอันนี้มันจำกี้ผลไม้เอาไว้เล่นกับเด็กอ๋อพอดีพี่หยิบผิดมาจ้ะนี่อาจจะเป็นการบ้านของลูกเจ้านายก่อนบ่ายคลายพี่
ขอไปทำบุญที่โรงพักก็ต้องเอาส้มกับชมพู่อย่างละขีดจ้ะเอาอย่างละขีดเหรอจ้ะนี่คุกมันบะเล่อบะล่าแล้วจะซื้ออย่างละขีดจะกินกันไหวเหรอจะกินกันพอเหรอพอสิจ้ะเพราะผู้ต้องหามีคนเดียวเองอะแหมสนใจแต่ผลไม้เหรอผักเยอะแยะไม่ซื้อบ้างหรือไงโอ้ยโทษทีครับประคอนผมมองไม่เห็นนะครับโอ้ยขายอะไรครับเนี่ยโอ้ยขายผักสิจ้าโอ้ยข้างหูนี่อะไรอ่ะอ๋อเนี่ยเหรอครับจอนคิดว่าขวดยากันยุงอันนี้ไม่จอนธรรมดานี่เรียกจอนจัดนะเนี่ยซื้ออะไรจ้าหมูน้อยอุ้ยมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยมีเยอะแยะเลยอุ้ยประคอนครับฮะนี่อะไรอ่ะอ๋อเนี่ยเหรอครับแม่พริกขี้หนูแม่พริกขี้หนูขอตามไปดูอยากจะรู้ว่าร้อนยังไงเหยิบอะไรเป็นเพลงเลยเหรอพ่อคอนเป็นเพลงหมดทั้งร้านวิ่งนี่อะไรอ่ะไปซื้อมะระกอลูกพอเหมาะเหมาะกระสับสับช่องช่องไม่ต้องมากมายตำพริกกับกระเทียมให้ยอดเยี่ยมเหลือหลายมาหาน้ำตาลทรายน้ำตาลพริกขอบิ๊กอี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 กนี่อะไรเอ่ยสาวสนแตงแห่งเมืองสุพรรณนะชื่อเสียงน้องมาหรือลั่นดังจดจันเขาเรียกแตงกวาทั้งร้านเป็นเพลงทั้งร้านนี่แหละจ้ะวาง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 เอออยากฟังเพลงวางไว้ก่อนเพลงวางวางทำไมอ่ะบวบไม่มีเพลงเฮ้ยผมรู้แล้วไม่ดอกสะโนบานเช้าพอดอกสะเดาบานตอนเย็นๆผู้หญิงอะไรแหมหน้าก็ทะเลนก็อยากมาหน้าเป็นกับเขาก็อ่อนทำไมกันมองความสวยตลอดวันเห็นความกากันแล้วรักไม่ลงเขางอเสียเมื่อไรเพราะคนสูงใหญ่แล้วมันกลับเสาธงแม่นึกว่าสวยดังหงนี่ร้องกันไปร้องกันมาเดี๋ยวก็ได้กันหรอกนี่เออก็ร้องเผื่อจะได้ไม่ร้อยถึงท่อนแยกก่อนล่ะจะรู้ไหมล่ะมันยาวจังนี่พี่หมูจะเอาไม่ได้ผลไม้อะฮะถ้าไม่เอาฉันก็จะไปขายเอาจ้าจ้าจ้าพอจอมาแล้วพ่อจอมใครใครก็รู้จักพ่อจอมใจกว้างไม่มีอ้อมค้อมถ้าใครอ้อนน้อมจะจอมจักใครใครอ้อนน้อมแล้วจะจอมจักใครถ้าใครอ้อนน้อมเดี๋ยวจะจอมจักใครถ้าใครอ้อนน้อมมากไปแล้วไม่จัดแล้วไม่ไหวอะไรอะพ่อเอาแค่เที่ยวสองเที่ยวครับพ่อเออจัดต้นตะโกนพ่อแล้วนี่มากับคนเตี้ยพอๆกันเลยว่ะก็จะถามแกว่ามาแกบหรือว่าฉันแกบนี่ไปซื้อมาจากชายหาดหัวหินป่ะเนี่ยพ่อใช่มันกำลังจะตายเลยเอามาพ่อนั่งทำงานเลยป่ะไม่เดี๋ยวเอาไปผูกไว้ก่อนโอ้โหพ่อนั่งก่อนนั่งๆๆๆนี่เอาพ่อเอาขาม้ามาทำไมล่ะกางเกงกางเกงพ่อเอานั่งพ่อนั่งเอาแล้วนะเอาใครอ่ะกำลังจะเริ่มเอาบัญชีออกมาดูประกาศเก็บไว้ของข้าอันนี้ดอกถือว่าเป็นดอกเป็นดอกซะเอาล่ะพ่อถือก่อนเถอะทำไมยางกัดมือไปจิ้มมาทำไมก็ไม่รู้ยางเยอะพร้อมยังครับพร้อมครับเอาล่ะบุคคลในตลาดณที่แห่งนี้ใครที่ติดหนี้พ่อจอมเอาไว้กรุณานำมาชดใช้ซะโดยดีมิฉะนั้นแล้วจะเจ็บตัวโอ้ยไอ้พวกเสงเคร่งแห่งซวยแม้รังแกได้แต่ชาวบ้านตาดำๆฮะสักวันนึงพวกแกจะติดคุกหัวโตไว้เอ๊ะเสียงใครนั่นใครเป็นนี่แล้วก็ไม่ให้อยากตายหรือว่าพึ่งทำไมไม่กลัวไม่กลัวก็ไม่เป็นไม่กลัวหรอกเอาเจ้าเฮ้ยเป็นดอกเบี้ยได้ไอ้พวกรังแกชาวบ้านเนี่ยฉันไม่กลัวหรอกเว้ยได้จริงหรือเปล่าพวกแกแน่จริงไหม
อ้าวไม่แน่จะมาถึงนี่แล้วอ้าวดีเลยถ้าแน่จริงแล้วเจอกับหมูน้อยหน่อยฉันจะจับพวกแกขังคุกขังตารางผักกูเข้ามาทำไมเนี่ยขังคุกขังตารางเหรอฮะไอ้หมูน้อยโอ้โหแกจะตายยังเป็นแค่หมูอยู่กับมึงอะฮะออกตัวเสนอหน้าทำไมพุ่งเข้ามานี่อยากจะโดนเด้งเหรอวะฮะไอ้หมูน้อยเอาเลยเอาเลยพี่หมูน้อยจัดการมันเลยเห็นมันอ้วนๆรูปร่างนี้นะแต่จริงๆแล้วแค่นี้เฮ้ยอะไรอะไรพูดดีๆนะเว้ยสายใจจิตใจแค่นี้เองจัดการมันเลยหมูน้อยว่าไงพุ่งเข้ามาทำไมออกตัวอะไรหมูน้อยคือฉันจะอะไรเอานี่มาใช้ให้อาจารย์นี่แหละที่ค้างอยู่ฉันให้ 2,000 นะจ๊ะนี่โอ้โหนึกว่าจะแน่สักแค่ไหนที่แท้ก็เอานี่มาใช้ไอ้หมูน้อยจริงๆแล้วแกเป็นหนี้พ่อข้าเนี่ย 3,000 ไม่ใช่เหรอวะ 2,000 มันก็ไม่พอสิวะเออแต่ฉันมีข้อเสนอใหม่ๆมาให้นะจ๊ะข้อเสนออะไรคือฉันเห็นพ่อจอมกับพ่อเจิดเนี่ยเก็บหนี้ตะเวนปีข้ามปีเลยแล้วก็ไม่ได้พักได้ผ่อนเลยฉันก็เลยมีสถานที่ให้พักผ่อนหนึ่งห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ำห้องโอโถงเลยจ้ะพ่อยางจริงๆวะเฮ้โอ้โหแล้วจะกินอันหิวอะไรนักหนาเนี่ยพ่อมีตังค์แล้วเดี๋ยวไปซื้อกินก็ได้เออยังไงมันว่าอะไรมันบอกว่าจะให้ที่พักผ่อนของเราอ่ะนี่เป็นยังไงนะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำห้องนอนโอโถงเลยห้องโอโถงเลยถ้าลองห้องนอนโอโถงแล้วอ่ะต้องเป็นรีสอร์ทแถวห้าวายมันเป็นห้องขังต่างหากจะพักตลอดชีวิตก็ได้นะจ๊ะแน่ไอ้หนูน้อยเพื่อนเล่นเหรอเพื่อนเล่นเหรอเพื่อนเล่นเหรอฮะเพื่อนเล่นเหรอฮะไม่มีอะไรครับฮะเพื่อนเล่นอะไรอะไรไม่อยากเก็บตัวถอยไปเลยนะครับไอ้นี่ยึดไว้ก่อนไว้ 2,000 นี้สายใจพี่ไปก่อนฮะเดี๋ยวนี่ป้าคอนยังไปไหนไม่ได้ไปจะกินยาเมื่อเช้ากินยาลืมเขย่าขวดจะไปเขย่าขวดยาก่อนกินยาลืมเขย่าขวดแต่กินไปแล้วกินไปแล้วแสดงว่ายังไม่ได้เขย่าจะไปเขย่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะเขย่าให้โอเคไหมยาผสมกันนี้ยังจ้าอ่ะถ้ามีสติแล้วก็จ่ายหนี้มาทั้งต้นทั้งดอกเลยวันนี้ไม่จ่ายเจ็บตัวแน่นี่อะไรอ่ะแน่ป้านี่ป้าจำไม่ได้เหรอเมื่อวานเนี่ยป้าเป็นคนบอกกับฉันเองนะว่าวันพรุ่งนี้ป้าจะเอาเงินมาใช้พ่อจอมเขาใช่อ๋อเมื่อวานที่แกมาเก็บใช่ไหมใช่ท่านบอกว่าพรุ่งนี้จะใช้ถูกเอ้าแล้วมาทำไมวันนี้เอ็งนึกดีๆเขานัดวันไหนแน่ฮะก็เมื่อวานที่ฉันไปหาป้าเขาอะเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บใช่เอาแล้วเรามาไหมวันนี้ป้า